นี้นะครับเป็นนักแสดงจากบังเอิญรักนะขอเสียงปรบมือต้อนรับมีนแปลนเพิร์ทแซนนะเป็นเราเราก็กลัวไหมวะไม่ถ้ายังต้องละลายพฤติกรรมกันยาเดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่มีเสียงนะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสื่อสารกับน้องอ่ะคิดว่าคงจะต้องใช้ภาษาร่างกายค่อนข้างเป็นหลักเนาะให้ยายละลายพฤติกรรมตอนหลับน้องๆหน่อยแล้วกันเนาะข่าวเที่ยงวันวันนี้นะคะหนุ่มวัยรุ่น4คนรุมกระทำชำเราคุณยายวัย80นะครับจนเสียสติไปเลยได้ก่อนไหมนั่งมาเชิญมาเชิญมาถ้าหาที่นั่งไม่ได้ก็มานั่งกับพี่ก็ได้พี่ก็ไม่ว่าเลยทำอะไรบ้างไหมครับอยากไปนั่งไหมล่ะได้เพื่อทำไมดีอยากจะแรดเหมือนพี่ชายมากเลยแต่ไม่เป็นอ่ะไม่ใช่คุณชงเอาหรอเอาดับแรกก่อนนะเพราะว่าอันดับแรกเรายังไม่เคยได้ฟังเสียงของทั้ง4คนเลยเต็มๆที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ใช่เริ่มจากเซนพี่ฟังก่อนสวัสดีครับพี่นุ้ยครับพันไทยจะหล่อนนะพันทางนะอังไปจังนูนพูดเถอะเขาจะได้ให้เราเงินเราเพิ่มพูดไปพันไทยพูดพันไทยโอเคพันไทยโอเคอะไรอ่ะโอ้ยฉันพันไทยบังเอิญรักนี่จะฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างมันจะมีหลายคู่ใช่ไหมในเรื่องมันจะมีหลายคู่ใช่ไหมบางทีก็ขี้นะฮะบางทีก็เยี่ยวใช่ไหมครับที่จะอะไรอ่ะถังมีห้องน้ำนะพี่เลยบอกได้เมื่อกี้มีหลวงปู่ท้องดิท้องหายแล้วเอาคู่แรกก่อนเซนเพิร์ทคู่นี้เป็นยังไงฮะก็กระแสตอบรับเกินคาดครับหลังจากออกมาตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเราเยอะขนาดนี้ฮะนี่คู่นี้ในเวลาแบบเป็นคู่รักที่มีเคมีหรือความรักของเรามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจริงๆเราเป็นความรักเป็นเรื่องบังเอิญครับเราเกิดจากความว่าเหมือนกับว่าเราสองคนเนี่ยเกิดจากการความรักที่บังเอิญมาเจอกันบังเอิญมาช่วยเหลือกันครับแล้วสุดท้ายเราก็รักกันฮะแล้วมันแบบมีความใกล้ชิดกันขนาดไหนฮะในเรื่องที่อยากรู้ไอ้ทำเป็นตัวอย่างเลยแม่งบรรยายหรอกไปนะมีตู้ล็อกเกอร์ไหมฮะจริงจริงที่ขอเป็นแฟนแล้วก็บทขยี้ปลาหนึ่งปลาหมึกบทเลยอ่ะคือว่าซีนที่สำคัญก็คือต้องเป็นซีนกับตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีล็อกเกอร์พี่เป็นล็อกเกอร์ให้ก่อนก็ได้ไม่ตามอย่างน้อยๆไม่ได้โดนก็ให้เขาก็คือเป็นซีนที่พวกเรานั้นไปยืนจูบกับตู้ล็อกเกอร์แล้วพวกของมินกับแตนเหรอจ๊ะคู่ของพวกเรานี่ไม่หวานเนาะไม่หวานแบบว่าทะเลาะกันตีกันในเรื่องครับก็เลยลามมาเรื่องจริงด้วยต่อยกันกลางรายการได้เลยนะเอาได้ดีที่เที่ยวกันไม่หวานอย่ารวมตัวกันที่บ้านไหนส่วนใหญ่ใน4คนนี้รวมตัวกันบ้านใครบ้างที่สุดแต่ฉันไม่อยากจะเมาด้วยนะว่ายายว่ามาฉันไปบ้านมีนมาแล้วว้ายไปยังไงอ่ะขึ้นห้องมาแล้วนะอุ๊ยยายถามน้องเขาเองดีกว่าเป็นผู้หญิงพูดมันจะไม่ดีตอนยายไปพี่ไม่อยากรู้นะแต่ตอนยายกลับเราได้เอาน้ำมนต์ล้างบ้านยายไปทำอะไรที่บ้านน้องมีนไปถ่ายรายการครับผมอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคอนโดใหม่เสร็จแล้วนะครับผมไปได้อยู่แถวไหนคอนโดอยู่แถวไหนอยู่พระราม9ครับใกล้แล้วเนี่ยถามตรงนั้นอีก3คนมึงไม่มีคอนโดเลยเชิญไม่มีบ้านไหนคอนโดอะไรไงไหมบ้าน
เฮ้ยพวกผมอยู่บ้านนะอยู่บ้านครับวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเวลาไปเล่นบ้านเพื่อนเนี่ยมันก็เหมือนรายการแล้วนี่แหละเวลาไปต้องมีกิจกรรมอะไรโซนๆอะไรอย่างงี้เคยไปทำอะไรเละๆเทะๆที่บ้านเพื่อนของเราไหมส่วนใหญ่เป็นแบบพี่แปนไปต่างประเทศแล้วก็แบบเรานอนแบบคนละห้องกันแล้วแบบมาตีรวมกันที่ห้องเดียวก็แบบพี่ชอบไหมอ่ะพี่ชอบคำว่ามาตีรวมกันชอบมากมาลอยกินมาตีรวมกันไม่ใช่มาตีรวมกันไม่ใช่มาตีรวมกันส่วนใหญ่ไอ้ที่ตีเนี่ยคือตีอะไรอุ้ยเล่นเกมมั้งแหละใช่ดีไม่ตอบเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรดีไม่ตอบนอนแล้วนอนแล้วเราเราเล่นเราไปต่างประเทศอยู่เรามารวมตัวปาร์ตี้เราเล่นเกมอะไรกันงูกินหางครับเราลองเล่นเกมงูกินเข็บข้าวเข็บข้าวเหรอแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงนะมาที่นี่นะต้องเล่นเกมถูกต้องแล้วก็ต้องเต็มที่กันด้วยวันนี้จะไม่มีเพื่อนคือเคยจิ้นกันมาเนี่ยต้องใช่วันนี้ถ้าเกิดถูกจับแยกคู่ก็ต้องยอมเสียสละความรักของเราอนุญาตให้อนุญาตให้แบบว่าถ้าสมมติจะต้องแยกกันจากคู่จริงจริงอนุญาตให้แบบหอมแก้มเป็นการลาอะไรเงี้ยได้แล้วก็เข้าสู่ทีมใครก็เป็นการต้อนรับด้วยการดูดปากต้อนรับกับหัวหน้าหัวหน้าใช่คือสมมติว่าแยกกันปุ๊บอ่ะหอมแก้มลานไปแต่ว่าหัวหน้าทีมเป็นใครก็คือต้องเป็นจุดเลยคอันนี้ก็แล้วกันแบ่งทีมดีไม่ใหญ่แบ่งทีมดีไม่ห่างแบ่งทีมดีกว่าแล้วกันเราจะจับไข่กันอ้าวจริงเหรอจับไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไข่จับเราเป็นคนจับเราเป็นคนจับแต่ถ้าพี่อยากจับเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่บอกใครได้สีฟ้าไม่อยู่กับพี่เฟิร์นครับใครได้สีเขียวไปอยู่กับพี่หนุ่ยอยู่กับหนุ่ยนี่แล้วกันสีเหลืองไม่เห็นเหมือนที่เตรียมกันไว้เลยมีเตรียมด้วยเหรอมันไม่มีเตรียมอยู่แล้วมีเตรียมด้วยเหรอเตรียมอะไรมาผมเปิดได้เลยมั้ยฮะได้เลยเปิดได้เลยรอก่อนสิรอมาพร้อมกันจะกันโอ๊ยตื่นเต้นไปพอนับ1แฟนลุ้นนะว่าเขาจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่านับ1 2 3 4คนเปิดไข่ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะเออ1 2 3เปิดมาค่ะเออโอ้ยโอ้แยกคู่จ้ะแยกคู่อ่าพี่แป้งกับพี่เพิร์ดนะคะอยู่กับใบเฟิร์นโอเคแล้วก็พี่มินกับพี่เซนอยู่กับพี่นุ้ยอ่ะถ้าจะมีอะไรบอกลาหรือว่าแบบทำความเข้าใจก่อนก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับเราไม่เข้าใจปะเนี่ยว่าล่ำลากันมาเดี๋ยวทำอย่างนี้มาเดี๋ยวนุ้ยลองดูนะสมมตินี่ในคู่เจรจาที่เราต้องแข่งกันกูจะเอามึงให้ตายอีกครั้งนี้มึงจะได้ตายสมใจมึงแน่มึงจะต้องตายโหงแบบไม่ลบลักศพแม่มาเห็นไม่รู้ศพมึงก็จะไม่ตายดีๆมึงต้องทรมานก่อนตายจะตายอย่างเหี้ยจะตายกูจะทุ่งซ้ำมึงจะต้องไปนอนในโรงที่มันทำตูดของมึงมึงจะตายไม่จะงอตายแบ่งพาตีนกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะพวกมึงไปเลยข้างนอกได้ครับกอดกระชับมีดกันก่อนละกันเพราะว่าครั้งนี้เราจะไม่โกรธกันยายนั่งดูแล้วบอกว่าอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนสรพงษ์กับสมบัติมันไม่เห็นความไอ้ลูกนี่เนี่ยไอ้ผู้ชายมันมาจับมือกันสมัยก่อนสรพงษ์เขากับสมบัติเขาไม่เคยมาอยู่กันเลยวันนี้ไม่มีการจิ้นกันในเดียงชีพเพราะเขาจะแข่งกันอย่างจริงจังมากเพราะนั้นเราไปเล่นเกมแรกของเรานะคะเก้าอี้ดนตรีที่ห้องนั่งเล่นของยายเลยเก้าอี้ดนตรีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมต้องแย่งเก้าอี้มานั่งให้ได้แข่งกันทั้งหมด3รอบรอบแรกเก้าอี้4ตัวรอบ2เก้าอี้2ตัวรอบ3เก้าอี้1ตัวเมื่อเพลงหยุดทีมที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายถือว่าชนะไปเลยเพราะฉะนั้น100คนในสตูดิโอคะรบกวนยืนขึ้นค่ะใครเชียร์หนูอยู่ฝั่งสีเขียวใครเชียร์ใบเฟิร์นอยู่ฝั่งสีฟ้านะคะ1นาทีเสร็จแล้วห้ามมีการเปลี่ยนทีมนะ1นาทีเริ่มเลยนี่แหละทำไมมันหนักฝั่งขวาวะแกมันมาเลยจ้ะแม่นี่อย่าคนเขารู้ไงดูสิเทไปทางนุ้ยเนี่ยเกินไปอย่าชวนเพื่อนสิเราอ่ะไม่ต้องเราไปเราต้องไปเองอย่าไปเพราะเพื่อนชวนสิหมดเวลานะคะหมดเวลาทีมงานนับคะแนนนะคะไม่ไว้ใจกันขนาดนี้ก็จบแล้วชีวิตโอ้ยห่างอยู่ประมาณ1เลยใบเฟิร์นนะคะ41คนแล้วก็ของนุ้ย59คนใช่ป่ะนี่แต่ก็ต้องเห็นกัน
ฮะทะเลจุดถ้าพร้อมแล้วคนนะครับรอบที่หนึ่งเริ่มเล่นกี่รอบอ่ะเราต้องหมุนใช่ป่ะเล่นกันไรอ่ะเล่นกันตัวแล้วมีใจอ่ะเล่นกันเล่นกันยายบอกตรงนะมึงเกะกะมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยถ้ามันก็มาล้มคุกขักขังดิบถ้าออกหักก็ขวางดิบแล้วตอนแรกนะดูว่าเราเดินดูก็เอียดูอีแล้วยายอยู่ตรงขอบเตะขาคว่ำเองดูมันง่ายไปไงใช่ไหมแล้วบอกตรงนะตอนที่เขาได้เก้าอี้กันอ่ะรู้แล้วว่าแพ้ก็อยู่ตรงนี้แหละลากกูไปกินหมาเน่าเลยอ่ะเอาตบชวาเขาบอกไปเปิดแพ้ไปก่อนสไลด์ตัวลงไปเราไปดูตรงนี้นะพี่แป้นเนี่ยได้แน่แน่หนูยังเก่งกาจมากเหมือนเดิมแน่นอนฮะแม่พีเซนอันนี้ได้เป็นคนเดียวเลยครับเรามาดูทางพี่เพิร์ดกับพี่มีนบ้างนะคะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะพี่เพิร์ดนะคะพี่เพิร์ดได้ตั้งแต่บริเวณราวนมนะคะจนไปถึงราวไข่ราวไข่นะครับนับแต่ราวนมถึงราวไข่อยู่บนโซฟานะคะยายกติกาว่าอะไรกูได้แล้วแต่ลูกทำไมอะกูห้ามลูกทีมเขาห้ามลูกลูกทำไมแพ้แล้วผ่านชิปิกเลยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้ใครเทอะไรลูกกันกูนี่ไม่เป็นไรบอลนี่ไม่เป็นไอเอ้ยอะไรนะนี่อบายดีนี่บอลดังโอ้เดี๋ยวทิ้งดังโอ้ตรงนี้อีนบายดีสองต่อเข้ากันนะรอบนี้นะคะทำไมเราจะเหลือเก้าอี้อยู่แค่2ตัวร้านที่2ขอเก้าอี้ดนตรีไปค่ะให้เห็นนะคะหัวหน้าทีมหนุ่ยนะคะซึ่งกระโจนเขาไปอย่างมั่นใจมากนะคะและคว้าหาอะไรไม่ได้เลยอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรทีมเปิร์ล2คนมึงแย่งไม่ยินใช่เนาะก็เห็นเด็กอยู่หันหน้าเจอกันแล้วมันก็ตกใจนานพี่แฟนลงไปนั่งพักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากทีมนุ้ย1คนจากทีมใบเฟิร์น1คนนะคะในรอบต่อไปนะ
ยังไงถึงขั้นนี้แล้วหรอยายไอ้หลานอ่ะพาบ้ามาเอาอาม่ามาหาแล้วมาดูแลแกมาว่าแกอยู่ไม่นานแล้วแกอยู่ไม่นานแล้วจ้ะในรอบถัดไปน่าจะเป็นพวกมึงมาทำไมไปเทียบแข่งกันไปเป็นการจิกไข่กันแล้วอ่ะพี่เจนกับพี่เพิร์ทนะคะจึงเขาก็เป็นคู่รักกันเนาะแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีการใครยอมใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรับตัดสินของกองอินทรีเริ่มเลยแพ้ไม่ได้แล้วเสมอเสมออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องมาดูว่าชิ้นส่วนร่างกายของใครที่อยู่ในโซฟามากกว่ากันแพ้ไอ้จริงๆเนี่ยพี่เพิร์ทเนี่ยกระโดดลงไปได้ก่อนก็อยู่ล่างครับแล้วอยู่ล่างด้วยแล้วก็ไอ้ตุ๋นไม่ต้องกระเด้าอยู่ด้วยใช่ไม่ต้องกระเด้าส่วนที่คนอยู่บนกันเอายับในขณะที่เจนนะคะตอนนี้เหมือนกำลังเล่นแพลงในทำท่าแพลงในพิเดตอยู่นะคะมีเข่ามีแต่เข่าลงไปแก้มก้นเขาน่ะอะไรยายแก้มก้นเขาแตะอยู่นิดเดียวมันไม่ได้แตะพื้นเพราะฉะนั้นเอาเถอะผู้ที่ชนะนะคะก็คือนี่ค่ะพี่เพิร์ทชนะไปเพราะฉะนั้นสรุปไปก่อนเลยนะคะว่าเกมที่1ทีมเพิร์ทชนะไป1-0ส่งผลให้41คนบนแจนสีฟ้ารับไป 10,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะดูยังมีสิทธิ์แก้มือเพื่อจะเป็นผู้เกมที่ต่อกันนะคะที่บริเวณลานจอดรถของคุณยายกับเกมอ่านปากทายคำค่ะ